เพิ่นเลยคือที่จริงจะไว้แบบเดวิดแบ็คแฮมครับจะซื้อน้ำยาปรุงนวลมาไว้เลยครับไหนไหนใครพูดอะไรอยากเห็นนวดครับไม่ทันแล้วครับดังพี่โกนเอาไว้เรียบร้อยแล้วเลี่ยงเลี่ยงเกลาคือโกนออกมาก็หมดเลยครับไม่มีแล้วพี่อ้อเนี่ยหมดแล้วพี่ซีอยากทำอะไรพิเศษไหมคะช่วงนี้ทำงานอ่ะอ่านพวกอ่านหนังสือเยอะมากบอกเลยอ่านมากพักหนวดไม่อยากพักครับพี่โก้คือพี่โก้ต้องเห็นสีตอนไว้อ่ะวันเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวซีจะไว้แล้วเอาไปให้พี่โก้ดูนะครับที่จริงก็อยากไว้แบบพี่เฟยเท่มากต้องไว้แบบต้องไว้นิดนึงแล้วครับพี่ตาโก้อีกแล้วI love you พี่ซี I love you too ค่ะHello from Vietnam. Hello ครับ Hello งานเปิดตัวซีรีส์ทำไมพี่ซีมองวินขนาดนั้นคะครับหาไม่เลียวรออันนี้พี่โก้มาละเออเดี๋ยวกำลังคิดนะโอ้โหตอนไปปีนตอนนั้นทีปีใหม่ทีไปเที่ยวแถวกุยบุรีเนาะก็จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็คือโอ้โหไม่คิดว่าอากาศมันจะเย็นวันแรกก็คืออากาศแบบเทมาแบบหนาวมากหนาวแบบหนาวไม่ไหวอะแล้วซีเตรียมชุดมาเพราะว่ารู้สึกว่าอากาศแม่งร้อนอ่ะก็เลยเตรียมแบบเสื้อผ้าหลอมๆแหลมๆอ่ะแบบเสื้อบางๆกางเกงสั้นทุกตัวมีขายาวอยู่อันเดียวแล้วก็แบบพอวันต่อมานอนคืนนั้นตื่นมาโอ้โหพระเจ้าจอร์ดหนาวเข้าไปในโอ้โหหนาวมากอ่ะหนาวไม่ไหวอ่ะพี่ซีประสานอินเป็นไหมเดี๋ยวประสานอินคืออะไรงงเรื่องนี้งงขอบคุณครับน้องพร้อมขอบคุณครับน้องพร้อมนอกจากพูดไม่รู้เรื่องยังพิมพ์ไม่รู้เรื่องนี่พี่ก่อนเออต่อไปกุยบุรีเสร็จปุ๊บคืออากาศหนาวแล้วเสื้อที่เตรียมมาคือมันไม่เพียงพอไงมันไม่เพียงพอต่อแบบอากาศรอบด้านทำให้สีแบบตอนเช้าก็คือคลุกอยู่ในผ้าห่มกกไข่อยู่ในผ้าห่มอ่ะพี่ซีเคยเจอผีป่ะครับไม่พูดเรื่องผีครับไม่พูดเรื่องผีค่ะเพราะพี่ซีไม่กลัวผีค่ะแต่ว่าไม่ต้องพูดถึงไม่ได้กลัวค่ะอะไรครับเต้าอันนี้อยากเห็นพี่ซีเอาหน้ามาขึ้นประมาณนี้เนี่ยหน้ามาขึ้นแล้วจะประมาณนี้มีคนบอกว่าซีอ้วนขึ้นครับแล้วซีก็ไม่เข้าใจว่ามันอ้วนได้ยังไงซีไม่กินขนมหวานแล้วนะครับคือตั้งแต่ได้ขนมหวานจากพี่ๆน้องๆทุกคนมาก็คือกินจนมันติดแล้วสักพักซีก็หยุดโดยการไม่กินเลยหักดิบเลยแล้วก็ออกกำลังกายแต่ว่ามันก็ได้ผลอยู่ช่วงหนึ่งครับแล้วพอมาแบบช่วงปีใหม่ก็คือไปเที่ยวมันก็ต้องกินน่ะมันไปกุยบุรีอ่ะมันไม่กินไม่ได้อ่ะมันก็ต้องกินน่ะเสร็จปุ๊บก็กินโอ้โหตอนแรกซีเป็นคนไม่กินข้าวเยอะเว้ยแล้วพอไปอ่ะข้าวแบบกลับมันก็เยอะข้าวก็ต้องกินเยอะอีกมันก็แบบติดกินข้าวเยอะมาแบบโหไม่ไหวอ่ะก็คือตอนนี้ก็ยังติดกินข้าวแบบ
ตอนแรกซีไม่กินเลยคือตอนเช้าก็กินน้อยกินแป้งไม่เยอะตอนเย็นแทบจะไม่กินเลยกินแต่กลับแต่แบบพอช่วงเนี้ยมันไม่ได้แล้วอะมันไม่ไหวอะ